ไม่ปิดกันบอลอนบพร้อมปล่อยกฤษดาล่าฝันที่เจลีอนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC ยอมรับพร้อมปล่อยกฤษดากาแมนรองกัปตันทีมฉลามชนไปค้าแข้งที่เจลีกที่ญี่ปุ่นหากมีข้อเสนอยื่นเข้ามาโดยเขาได้กล่าวว่าความฝันของและกฤษดากาแมนเขาอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นหรือลีกต่างประเทศอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามอะไรเราแค่มีข้อเสนอยื่นเข้ามาก็พร้อมปล่อยให้นักเตะออกไปล่าฝันเดเซนกล่าวสำหรับกฤษดากาแมนเพิ่งจบภารกิจกับทีมชาติไทยในศึกคิงส์คัพครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีส่วนพาทีมคว้าอันดับ3ขณะที่โปรแกรมรีเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่7ชลบุรี FC ทีมจ่าฝูงของตารางเตรียมเปิดรังพบกับหนองบัวพิชยา FC ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมเวลา18 น.ณสนามชลบุรี UTA Stadium